ราวนี้เราได้ตายกลางทะเลแน่ได้ลอยคออย่างเงี้ยตายให้หนอนมันชายอยู่กลางทะเลนี่แหละให้มันกลายเป็นผีทะเลไปเลยไงคือสติดีอยู่หรือเปล่าว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเธอจะกระโดดลงไปทำไมเธอคิดว่าเธอดำลงไปได้เธองมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้โทรศัพท์มันจะใช้ได้กันเหรอฮะเธอโง่หรือเปล่าหนูขาดคนแล้วยังต้องลำบากฉันต้องไปช่วยเธอหนูขาดไม่น่าล่าคนเก่งๆอย่างคุณทิมมาตายด้วยเลยค่ะหนูสามันโง่หนูสามันงี่เง่าคนอย่างหนูสามันจะเกิดมาทำไมหรอเกิดมาให้คนอื่นตกหล่อค่ะหนูสามจะเกิดมาทำไมไม่ตายไปซะรู้ตัวก็ดีแล้วนี่ถึงไม่ต้องโวยวายนะกลับขึ้นฝั่งได้เมื่อไหร่นะเธอคือคนแรกที่ฉันจะจัดการส่วนคิวต่อไปก็คือคิวปิดฮัททั้งเธอทั้งคิวปิดฮัทโดนฉันเล่นงานแน่ไม่ต้องห่วงคุณเห็นไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะกลับไปเนี่ยหนูสาจะไปเขียนใบลาออกเองหนูสาควรที่จะกลับไปขายของอย่างที่ป้าบอกจริงๆไปเป็นแม่ค้าร้านโชว์หวยได้แน่นั่นแหละมันสมควรกับพี่หนูสามากพอแล้วหนูสาไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้บอกให้เงียบฉันกำลังใช้สมองคิดอยู่รู้ว่าเธออยากจะลอยคอรอคอยตายอยู่กลางทะเลแบบนี้ฮะเอาไหมตอนนี้เราติดต่อใครไม่ได้โทรศัพท์มือถือก็ไม่มีมีไอ้บ้าตัวไหนก็ไม่รู้มาทำถังน้ำมันรั่วหรือว่าจะเป็นคนเดียวกับที่วางเพลิงแน่เลยค่ะคุณเฮมแล้วก็คนที่หนูสาเห็นที่ท่าเรือแน่ๆเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยน่ากลัวเขาจะมาฆ่าคุณเฮมใช่ไหมคะแล้วหนูสาจะต้องตายด้วยใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมาฆ่าหนูสาด้วยใช่ไหมคะแล้วทำยังไงดีหุบปากได้ไหมเธอฟังกันให้ดีนะคนอย่างทีมพิชยาธรไม่มีทางตายกลางทะเลอย่างนี้หรอกเข้าใจไหมแต่ก่อนอื่นเราต้องไปจากที่นี่เธอเดินไปอย่างนู้นนะแล้วก็กระโดดเอาหัวหมกทะเลตายไปเลยตายไปเลย